ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกี่แพ็กเกจจริงคำตอบเหนือข้อจำกัดสำหรับคุณและอนาคต AC Packaging ของเราธุรกิจในการมุ่งสู่หรือว่าเป็น Packaging Solution Provider คือเป็นผู้ผลิตนำเสนอโซลูชันและบรรจุภัณฑ์ครบวงจรก็มีฐานธุรกิจที่ประเทศไทยเป็นหลักแล้วก็มีเราเรียกว่า VIP แล้วกันนะ VIP คือเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็บวกที่มาเลเซียด้วยคือ5ประเทศหลักในอาเซียนในปีที่ผ่านมานะฮะเรามียอดขายทั้งหมดประมาณ 89,000 ล้านแล้วก็มีกำไรสุทธิทั้งหมด 5,200 ล้านในส่วนของยอดขายเนี่ยเติบโตเฉลี่ยที่ผ่านมาคือ 6.1% ต่อปีแล้วก็กำไรเนี่ยเติบโตเฉลี่ย 17% ต่อปีนั่นก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเราได้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าดูพอร์ตของสินค้าที่เราขายก็ 43% เป็นยอดขายที่เราออริจินอลนะครับ57% นี่คือเป็นตัวเลขที่เราขายในเมืองไทยครับครับซึ่งโตทั้งในภูมิภาคอาเซียน5ประเทศแล้วก็โตในบ้านเราโตตลอดเลยโตตลอดที่ผ่านมาเฉลี่ย 6% โอ้โหสุดยอดมากขอเสียงปรบมือให้ SCT Packaging นิดนึงครับและที่โตเนี่ยฮะปัจจุบันมีอะไรบ้างครับสายการผลิตอะไรที่เป็นเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เด่นๆเลยที่ลูกค้าแบบยอมรับแล้วก็เชื่อถือใน SCT Packaging เลยครับ SCT Packaging ถ้าแบ่งธุรกิจเราแบ่งเป็นเรียกว่า2สายธุรกิจนะครับครับสายธุรกิจแรกเรียกว่าสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจรนะซึ่งประกอบด้วยกระดาษบรรจุภัณฑ์เป็นหลักกระดาษบรรจุภัณฑ์ก็ไปใช้ทำถุงปูนซีเมนต์ถุงกอสลีแบ็กที่เราเห็นตามห้างสรรพสินค้าที่เราใช้ตอนที่ไปใช้ในห้างสรรพสินค้าเราเป็นต้นมีธุรกิจนึงคือบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษครับนี้คือมีทั้งกล่องพูกที่เราเห็นกันอยู่ในท้องตลาดของพูกแล้วก็กล่องพิมพ์สีเพื่อโชว์แสดงสินค้าแล้วก็อยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับอีกกลุ่มนึงที่อยู่ในสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจรก็จะเป็นเรียกว่าบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงหรือโพลิเมอร์ก็จะมีทั้งแบบบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่าอ่อนตัวกับบรรจุภัณฑ์ที่คงตัวอ่อนตัวคือโรลลิ่งเฟสติบัลถ้าดูก็ซองใส่สารซองใส่ยาสระผมครับซองใส่น้ำผลไม้ต่างๆอันนั้นเป็นบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวมีแบบซิลไม่ซิลมีหมดแบบมีหมดทุกอย่างครับเป็นซิปล็อกหรือไม่ซิปล็อกครับสิบใช้เลยอีกตัวนึงแบบโครงรูปก็อย่างเช่นขวดโลชั่นทั้งหลายแหล่ที่เราใช้อันนี้ก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มของเรียกว่าสายธุรกิจปัจจุบันแบบครบวงจรครับสายธุรกิจที่สองอีกสายนึงก็คือสายธุรกิจเยื่อและกระดาษสายธุรกิจเยื่อและกระดาษก็จะมีปัจจุบันอาหารปลอดภัยถ้าพี่ๆสื่อมวลชนได้เห็นก็คือแบรนด์เฟสของเราเองก็คือเป็นปัจจุบันอาหารปลอดภัยที่เราทำอยู่แต่ก่อนหน้านี้เราก็จะมีกระดาษถ่ายเอกสารยี่ห้อไอเดียแบรนด์ไอเดียนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับเบสเซ็ตทั้งสองสายธุรกิจเนี่ยเรามีลูกค้าที่เรียกว่าต้องเยอะมากๆนะก็คือมากกว่า 4,000 รายวันนี้โอเคครับแล้วก็มีสินค้าเนี่ยมากกว่า 120,000 รูปแบบด้วยกันถามใหม่ดีกว่าว่ามีอะไรในโลกใบนี้ที่ SCGpackaging ไม่สามารถทำบรรจุภัณฑ์ได้เลยครับตอนนี้ที่ยังอยากทำอยู่แล้วทำไม่ได้ให้มีไหมครับก็ชื่อบอกว่าเป็นโซลูชันแล้วก็บรรจุภัณฑ์ครบวงจรก็ทำครบวงจรจริงๆมันเป็นเทรนด์ของลูกค้าคือลูกค้าต้องการคอนวีเนียนต้องการความสะดวกสบายครับติดต่อซัพพลายเออร์ติดต่อคนขายก็อยากได้ one stop shopping แล้วก็สามารถที่จะเซอร์วิสได้ครับหลากหลายคือนอกเหนือจากนี้นอกจากเซอร์วิสแล้วเนี่ยถ้าที่ไปดูบรรจุภัณฑ์ของ packaging เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์คนตั้งแต่วัยเด็กจนสูงวัยเลยไปกันถ้าวัยเด็กถ้าดูจากภาพนี้ก็จะมีในเรื่องของเล่นเลยถุงใส่แพมเพิร์สยี่ห้อมันมีปากโกก็เราผลิตของเล่นต่างๆนี่คือวัยเด็กวัยกลางคนก็มีวัยรุ่นหน่อยเหมือนเหมือนคุณตาเองครับขอบพระคุณผมไม่ได้บอกว่าช่วงสูงวัยวัยรุ่นนะอีคอมเมิร์ซอย่างที่บอกอีคอมเมิร์ซเรามีคอมเมิร์ซนะแล้วก็ไลฟ์สไตล์คนที่เปลี่ยนแปลงไปคือสั่งอาหารมาทานที่บ้านมากขึ้นเอนจอยที่ทานมาแล้วก็สั่งแกลบบ้างอะไรบ้างก็สั่งออนไลน์แมนสั่งมาปัจจุบันอาหารก็จะมีทั้งเรียกว่าเป็นทั้ง direct indirect อันนี้คือปัจจุบันให้แต่ถ้ากลับมาทางฝั่งที่สูงวัยหน่อยพอผมสูงวัยพูดไปนี้ผู้สาวไม่ค่อยชอบแล้วไม่ใครอยากเป็นเพื่อนผมแล้วก็จะมีเช่นถัดใส่โยเกิร์ตซีลข้างบนเนี่ย easy peel คือเวลาทำเนี่ย easy peel ข้างบนเนี่ยลอกให้ลอกง่ายหรือแม้แต่ indirect ที่เราเรียกว่ารองเท้ากล่องที่เราก็คือกล่องไหนที่เราส่งไปครับที่เวียดนามเนี่ยคือรองเท้าเราไม่ได้ทำแต่เราทำกล่องเป็น indirect ครับหรือแม้แต่ตามเทศกาลต่างๆเทศกาลตุ๊ดจีนที่แจกส้มหรือวาเลนไทน์จะมาถึงวาเลนไทน์จะมาถึงหรือแม้แต่เทศกาลที่เราเรียกว่าขนมไหว้พระจันทร์ก็จะมีกล่องขนมไหว้พระจันทร์ตามเทศกาลต่างๆครอบคลุมลูกค้ากว่า 4,000 รายครับมีบรรจุภัณฑ์เป็นแสนบรรจุภัณฑ์แบบนี้พูดได้อย่างชัดเจนว่า SCG Packaging นี่ใหญ่ที่สุดในตลาดเป็นอันดับ1แล้วใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการวัดครับในการวัดในตลาดในอาเซียนเนี่ยเราใช้กำลังการผลิตคือปัจจุบันเนี่ย SCG Packaging มีกำลังการผลิตในส่วนของ
เรื่องกระดาษบรรจุภัณฑ์4ล้านตันใน4ประเทศนี้แล้วก็มีกำลังการผลิตในส่วนของบรรจุภัณฑ์ต่อลูกฟูกเนี่ย 1.1 ล้านตันอันนั้นก็จะเป็นรวมนะครับอาเซียนเราก็จะเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนเนื่องจากว่าเราทำหลายประเทศการที่คอมไบของโวลูมหรือโปรดักชันเข้ามาทำให้เราเป็นเบอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นวัดกันที่กำลังการผลิตไม่มีที่ไหนในประเทศไทยหรือแม้แต่ในภูมิภาคนี้ที่มีกำลังการผลิตจากพวก SCG Packaging แล้วถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราครอบคลุมทั้ง regional ทั้งภูมิภาคนี้เลยก็ทั้งเราเรียกว่าทั้ง scale แล้วก็ทั้ง scope โอ้โหนะฮะปรบมือให้ SCG Packaging อีกครั้งหนึ่งครับแต่สิ่งที่หลายคนสงสัยก็คือถ้า scale และ scope มันใหญ่ขนาดนี้บริหารกันยังไงครับทีมเทรนนิ่งทั้งพนักงานทั้งเจ้าที่เองมีคนพอที่จะทำงานกันครอบคลุมสเกลขนาดนี้คือเรามีระบบ succession planning แล้วก็เทรนนิ่งแล้วก็การสอนคัลเจอร์ของคนอย่างที่พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนได้รับทราบก็คือบริษัทแม่เรา SCG ลีกในนึงก็คือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SCG Packaging นั่นเองเราได้รับเราเรียกว่าเป็น corporate governance ก็คือการกำกับกิจการองค์กรที่ดีจากบริษัทแม่ทั้งทั่วได้รับทราบอยู่แล้วครับแล้วนอกจากการกำกับองค์กรที่ดีจากบริษัทแม่หรือ corporate governance แล้วเนี่ยในแง่ของอุดมการณ์4ประการซึ่งเราสอนกับพนักงานทุกคนก็คืออันที่หนึ่งคือตั้งมั่นในความเป็นธรรมอันที่สองคือมุ่งมั่นในความเป็นธรรมคือเชื่อมั่นในคุณค่าของคนแล้วก็สี่คือถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้คือรวมการสี่ที่เราของไทยเป็นความเชื่อในทางองค์กรที่เราสอนกับทั้งผู้บริหารแล้วก็ในส่วนของพนักงานทุกท่านครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมคิดว่าการที่เราสอนคนโดยเฉพาะผู้บริหารพนักงานเราเรียกว่าเราเรียกโปรแอคทีฟก็คือการมองไปข้างหน้าครับที่โปรแอคทีฟเนื่องจากเราเป็นโซลูชันเราเสนอแพคเกจจิ้งเราใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางเราเรียกว่า customer centricity ครับพอใช้โปรแอคทีฟใช้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางคิดอะไรคือลูกค้าได้ประโยชน์ไหมลูกค้าได้อะไรจากสิ่งที่เราอะไรจะทำบ้างนะจากนั้นผู้บริหารก็จะมีเรียกว่า open and challenge คือเปิดใจแล้วฟังข้อเสนองานใหม่ๆ challenge ก็คือ challenge status quo คือว่ามันทำดีกว่านี้ได้หรือไม่เพื่อหาวิธีการใหม่ๆสินค้าใหม่ๆ product ใหม่ๆเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปผมชอบมากเลยคำว่าผู้บริหารที่นี่ต้อง proactive ต้องคิดอะไรไปข้างหน้าต้องคิดเผื่อลูกค้าคิดเผื่ออนาคตผมคิดว่าเราเล่าในอาเซียนด้วยกันดีกว่าในอาเซียนเนื่องจากว่า segmentation ของลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคพอเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าดูเมื่อปลายปีแล้วสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนก็น่าจะดูไปในโน้มในทางที่ดีครับตอนนี้ก็จะมีประเด็นเดียวคือไวรัสโคโรนาไวรัสกันเองแต่จริงอะไรก็ได้แต่ที่บอกว่าไอ้ตัวลูกค้าฟอร์ดแพคเกจจิ้งในอยู่ในกลุ่มของสินค้าอุปโภคบริโภคครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตัวเลขนะปี2561สองปีที่ผ่านมานะ2562ที่ตัวเลขยังไม่ออกคือยอดขายแพคเกจจิ้งในอาเซียน4ประเทศไทยแลนด์แล้วก็ VEP เวียดนามอินโดนีเซียในฟิลิปปินส์ 51,000 ล้านเหรียญดอลลาร์ครับถ้าคูณ30ไปก็ 1.5 ล้านล้านถ้าฟอร์คาสต์เข้าไปในปี2567นี่นะเราฟอร์คาสต์ไปถึงว่า 72,700 ล้านเหรียญครับนั่นคือตลาดของภาพรวมแพคเกจจิ้งใน4ประเทศนี้นะครับซึ่งก็ยังยืนยันว่าจะโตเฉลี่ยไปข้างหน้าใน 6.1% เหมือนกันครับตัวที่ drive สำคัญตัวหนึ่งอย่างที่ทุกท่านได้ทราบนะผู้สื่อมวลชนทุกท่านได้ทราบแล้วก็ตัวเองหรือแม้แต่ลูกชายเองหรือแม้แต่สายอีคอมเมิร์ซตัวที่โตเยอะที่สุดคืออีคอมเมิร์ซวันนี้ใน4ประเทศนี้อีคอมเมิร์ซเติบโตเนี่ยเฉลี่ย 26% ต่อปีนี่คือโอกาสที่ SCG Packaging สามารถที่จะเข้าไปเติมให้กับลูกค้าเข้าไปเซอร์วิสในเซกเมนต์นี้ได้ครับเพราะว่าลูกค้าสั่งของออนไลน์ต้องมีการขนส่งเราก็อยากได้ของที่มีคุณภาพก็ต้องมีบรรจุภัณฑ์ปกป้องเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงธุรกิจบรรจุภัณฑ์โตแน่นอนอีกประเด็นหนึ่งที่ในรอบปี2ปีที่ผ่านมา SCG Packaging ก็พยายามจอบล็อกเสริมที่เทรนด์ในดิจิทัลมี4เทรนด์เนี่ยครับเทรนด์แรกคือ household spending ก็คือว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของการบริโภคคนในภูมิภาคนี้คือเงินเดือนสูงขึ้นรายได้สูงขึ้นการใช้จ่ายในครอบครัวก็สูงขึ้นด้วยพอการใช้จ่ายครอบครัวสูงขึ้นด้วยสิ่งที่เราเห็นสินค้าพวกบริโภคมันก็ขายเยอะขึ้นไปด้วยบรรจุภัณฑ์ก็ใช้มากขึ้นไปด้วยครับอันนี้คือเทรนด์ที่1ที่เราเห็นในปี2ปีที่ผ่านมาประเด็นที่2คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะของประชากรสัตว์ไลฟ์สไตล์ของคนครับไลฟ์สไตล์ของคนเนี่ยก็ไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้แพคเกจจิ้งมากขึ้นอย่างเช่นบางท่านต้องการเป็นอินดิวิดวลอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าสั่งอาหารมาทาน3คน3แบบพอ3คน3แบบแพคเกจจิ้งก็ใช้มากขึ้นประเด็นที่3ที่เห็นเทรนด์นี้ชัดเจนมากก็คือว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจกับผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนก็คือชอบสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมใช่ชอบสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับพันแพคเกจจิ้งเราเนี่ยใช้ทั้งฝั่งตัวที่เป็นกระดาษเนี่ยเรารีไซเคิลถึง 95% ว้าวรีไซเคิลมาได้ประเด็นสุดท้ายประเด็นที่4ที่เราเห็นก็คือว่า
ในเรื่องของ e-commerce การเติบโตอีคอมเมิร์ซอย่างรวดเร็วเมื่อกี้ก็ได้เห็นไปแล้วว่าเกิดถึง 26% นี่แหละ4เทรนด์นี่แหละที่เป็นตัว drive ทำให้แพคเกจจิ้งเนี่ยใช้ได้มากขึ้นปริมาณการใช้แพคเกจจิ้งเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นครับคือเท่าที่ฟังดูมันเหมือนที่ผมเข้าใจก็คือว่าทุกอย่างรอบๆตัวในชีวิตประจำวันใน daily lifeมันต้องมีปัจจุบันหมดโดยเฉพาะปัจจุบันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นเทรนด์ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นยังไงโตแน่นอนไม่ว่าสถานการณ์ตลาดโลกจะเป็นยังไงก็ตามแต่ครับผมทีนี้ต้องถามหน่อยถึงแม้ว่าดูแล้วภาพรวมจะเป็นอย่างนั้นเฉลี่ยละ 6.1% 4-5 ปีข้างหน้าแน่นอนแต่เรานิ่งนอนใจไม่ได้นะครับทางด้านทีมผู้บริหารทางด้านทีมวิชาเองมีกลยุทธ์ยังไงที่จะทำให้ตลาดมันมีการเติบโตอย่างยั่งยืนครับทีนี้ในฝั่งตลาด segmentation เราพอทราบแล้วทีนี้กลับมาดูเรื่องพื้นฐานก่อนอย่างที่บอกว่าทำไม SC Packaging ถึงโฟกัสในอาเซียนก็ดูจำนวนประชากร5ประเทศหลักไทยแลนด์เวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียมีมากถึง583ล้านคนครับนี่คือฐานคอนซัมชันที่ใหญ่แล้วก็การบริโภคภาคครัวเรือนเนี่ยเฉลี่ยโต 7.8% อย่างที่ผมกล่าวไว้คือว่าถ้าการบริโภคภาคครัวเรือนมากยิ่งขึ้นการใช้ผลิตภัณฑ์ก็มีแนวโน้มที่จะมากขึ้นด้วยนะครับไซที่เป็นนี้เพราะว่าถ้าดูทางฝั่งขวาที่สไลด์ที่เตรียมมานะจะเห็นว่ากลุ่มลูกค้าที่มีการเติบโตสูงฟู้ดเบเวอเรจฟาสต์มูฟวิ่งคอนซูเมอร์กูสนะครับในเรื่องของฟอสเซนฟู้ดหรือแคนฟู้ดทั้งหลายแหล่เศรษฐกิจดีหรือไม่ดีคนก็ยังทานอยู่ก็ยังใช้ชาอยู่นี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตสิ่งสำคัญที่สุดอีกตัวนึงคือในอาเซียนเราดูแล้วว่าปริมาณการใช้ปัจจุบันในอาเซียนนะมีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง3เท่าทำไมถึง3เท่าครับคือในโลกเนี้ยเขาวัดปริมาณการใช้กระดาษโดยเขาบอกว่าปริมาณการใช้แพคเกจิ้งต่อคนต่อปีเปอร์แคปิตาครับในอาเซียนเรานะไทยแลนด์เวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียเนี่ยมีอัตราการใช้ปัจจุบันโดยเฉลี่ยนะฮะ10-30กิโลกรัมต่อคนต่อปีแต่ถ้าเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วเช่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใช้ถึง80-90กิโลกรัมต่อคนต่อปีเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเรโชนั้นก็คือต่างกับประเทศที่พัฒนาแล้วถึง3เท่านี่คือโอกาสในการที่จะ grow business แล้วก็ drive ธุรกิจ packaging ไปด้วยกันก็เราเห็นข้อมูลพื้นฐานในเรื่องของ geographic เราเห็นข้อมูลพื้นฐานของลูกค้านั้นกลยุทธ์ที่เราอยากทำก็คือว่ากลยุทธ์แรกคือต้องขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะรักษาความเป็นที่หนึ่งได้ในอาเซียนนี้ซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเราก็เหมือนเดิมเพราะนั้นการเติบโตในอาเซียนนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับโดยการนำเสนอโซลูชันของแพคเกจิ้งในหลากหลายรูปแบบนี้ครับแล้วการเติบโตเนี่ยเราก็จะมีทั้งในเรื่องเรียกว่าการขยายกำลังการผลิตเราก็จะมีขยายกำลังการผลิตเราก็จะเรียกว่าปรับปรุงประสิทธิภาพในโรงงานให้ดีขึ้นคุยกับลูกน้องเสมอกับพนักงานในโรงงานแล้วก็คุยกับผู้บริหารเงินเดือนเราขึ้นทุกปีแต่ถ้าทำเท่าเดิมเหมือนเดิมก็คือบริษัทเนี่ย value ลดลงครับเพราะนั้นบริษัทมีการปรับปรุงอะไรต่อเนี่ยก็คือขยายกำลังการผลิตจากสิ่งที่เราทำนั่นคืออยู่บนนอนอีกเรื่องนึงคือ M&A คือ merger and acquisition ก็คือไปควบรวมกิจการอื่นหลายกิจการคือเขาโตแล้วเขาไม่สามารถโตไปกว่านี้ได้เนื่องจากcapabilityในเรื่องของคนเรื่องของengineeringไม่เพียงพอครับก็อยากให้เราไปร่วมกิจการด้วยครับอันนั้นก็คือทำให้เราเติบโตได้ใน5ประเทศนี้ก็อย่างปีที่ผ่านมา2,512นะก็ใช้เงินลงทุนไป 25,000 ล้านกว่าบาทครับไปร่วมกับบริษัทอื่นไปร่วมบริษัทอื่นนะก็มีทั้งที่เมืองไทยเองที่ระยองแล้วก็ที่อินโดนีเซียครับก็มี2ที่นี้ที่ปีละ20,000ล้านก็ใช่แล้วก็ปัจจุบันนี้เรามีอยู่โรงงานรอบอาเซียนเนี่ย40โรงงานใน5ประเทศนี้40โรงงานก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียนในปัจจุบันก็เราเชื่อว่า business model ที่เราทำในเมืองไทยด้วยการนำเสนอโซลูชันธุรกิจนี้ก็จะเป็นประโยชน์โมเดลนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่ไปทำในอีก4ประเทศที่พูดถึงเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียนอกจากการขยายเติบโตนะครับผมคิดว่าวันนี้เราพูดถึง packaging ที่เป็น packaging solution ถ้าดูสมัยก่อนคือถ้าบอกสมัยก่อนจะไม่มีใครอยากร่วมสมัยผมแล้วผมอายุเยอะก็เรียกว่าเมื่อก่อนแล้วกันนะพอเราพูดถึงแพคเกจิ้งทั้งหลายแหล่เราบอกว่าแพคเกจิ้งคือหน้าที่ห่อหุ้มป้องกันสินค้าเสียหายก็คือโปรเทคแต่ในนามของ SG Packaging เราเนี่ยเรา define packaging เนี่ยคือว่าอันที่1ก็คือโปรเทคครับอันที่2คือ promote อันที่3คือ preserve อันที่4คือ perform ครับถ้าผมไล่ทีละตัวคือว่าถ้าเป็น basic function ก็คือแพคเกจจิ้งเนี่ยก็คือโปรเจกต์สินค้าในไม่ให้เสียหายก็คือฟังก์ชันปกติเราทำได้ฟังก์ชันที่2คือโปรโมทคือเขาบอกว่าไอ้แพคเกจจิ้งเนี่ยเป็นไซเลนเซลแมนคือเห็นคนอยากได้เห็นคนชอบก็คือเนื่องจากการออกแบบดีไซน์ที่เหมาะสมที่สวยงามดึงดูดตาเคยไปซูเปอร์มาร์เก็ตไหมต้องเคยอยู่แล้วต้องเคยอยู่แล้วครับเคยซื้อเย็นสีฟันไหมฮะก็ซื้อต้องเคยซื้อเดือนหรือ2เดือนครั้งครับพี่สื่อมวลชนเคยไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ซื้อยาสีฟันไหมผมเป็นเราไปซื้อยาสีฟันนะของแรก
มันยุบมุมหน่อยเราไม่เอาเราเอื้อมมือไปเอากล่องที่2ที่3ซึ่งกล่องมันดูสวยงามแล้วก็เอากลับมาที่บ้านสุดท้ายกล่องนั้นก็เอาแกะทิ้งดีๆเพราะเราใช้หลอดใยสีฟ้าครับอันนั้นแหละคือหน้าที่ของแพคเกจิ้งที่ให้ดึงดูดลูกค้านั่นคือแวลูของแพคเกจิ้งสายตาคือทั้งความแข็งแรงและความสวยครับเรียกว่าโปรโมทแต่โดยการดูแพคเกจิ้งเพราะว่านี่มันเป็นไซเลนเซอร์แมนจริงมันเป็นตัวตนของสินค้าที่เราจะใช้ข้างในครับไปถึงบ้านก็ทิ้งเหมือนกันครับรีเสิร์ฟคือครับถ้าทุกคนรับทราบเห็นจุพันที่เราใช้หน้าที่ที่สำคัญที่สุดก็คือรีเสิร์ฟของอยู่ในให้อยู่นานที่สุดเพราะปัจจุบันนี้แพคเกจิ้งแข่งกันเรียกว่าแข่งกันที่ว่า product life extension ทำยังไง product แพคเกจิ้งเหมือนเดิมยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้นถ้าดูนักตกรรมของไอซีแพคเกจิ้งผมยกตัวอย่างเอามะพร้าวแล้วกันนะอันนี้เป็นมะพร้าวที่เราส่งก่อนหน้านี้เป็นมะพร้าวเป็นลูกๆไม่มีตัวโพลิเมอร์แพคเกจิ้งมีห่อหุ้มอยู่14วันเสียแต่พอห่อโพลิเมอร์แพคเกจิ้งเข้าไป45วันเดือนครึ่ง45วันใช่จริงๆเขาบอกว่า45ถึง60วันผมใช้ตัวต่างคือ45วันอันนี้แหละคือหน้าที่ของ preserve รสชาติไม่เสียรสชาติไม่เสียพอเราทำนี้ได้เมื่อเช้ามีอาจารย์จากมอนเตเลสวนครับโทรมาได้ข่าวว่ามีเขาส่งมะม่วงน้ำดอกไม้ไปอเมริกาขึ้นเรือไป2สัปดาห์แล้วครับเขาอยากได้ตัวที่ preserve บอกไม่ได้เดี๋ยวส่งR&Dเข้าไปดูนะครับเพราะว่าพวกนี้มันต้องทำก็คือต้องเทเลเมตรเขาบอกว่าผลไม้พืชเนี่ยมันมีหายใจครับผักชีก็ต้องแบบนึงมะพร้าวก็แบบนึงมะม่วงน้ำดอกไม้ก็อีกแบบนั่นคือเราต้องส่งR&Dทีมงานวิจัยเราไปช่วยดูให้แล้วก็ออกแบบให้ครับใส่บรรจุภัณฑ์เข้าไปครับมันก็ extend ได้อันนี้แหละย้อนกลับมามันคือ circular economy ครับมันก็คือใช้อายุนานขึ้นของทิ้งก็น้อยลงอันนี้แหละคือ benefit ที่ลูกค้าได้จาก IC packaging waste ก็ลดลงไปด้วยครับขยะก็ลดลงไปด้วยอันนี้มีแล้ว protect นะครับมี preserve มี promote แล้วตัวสุดท้าย perform นี่มันคือยุคระบบยุคดิจิตอลอะไรพวกนี้ยุคดิจิตอลคือถ้าพูด performคนอาจจะเข้าใจน้อยแต่ถ้าพูดสมาร์ทแพคเกจิ้งคนเริ่มเข้าใจแล้วแต่เราใช้กิมมิคว่าแพคเกจิ้งของ IC packaging เนี่ยใช้4ตัวกล่องเนี่ยเราใส่เทคโนโลยีดิจิตอลเข้าไปให้เช็คได้อย่างยกตัวอย่างมีลูกค้ารายนึงนะส่งของไปที่ต่างประเทศครับแล้วก็กลัวว่าจะปลอมเพราะขายดีมากครับวิธีการก็คือเราใส่ QR code เข้าไป QR code เนี่ยทุกกล่องไม่เหมือนกันนะ1กล่องมีจะมี QR code ของเขาโดยเฉพาะก็คือ1กล่องหนึ่ง QR code อันนี้ประโยชน์คืออะไรตามได้ trace and tag ตามได้ครับของนี่ผลิตเมื่อไหร่วันไหนแทนที่ดูของหมดอายุไปดูข้างในก็แค่สแกนก็รู้ว่าของนี่หมดอายุแล้วคือข้อมูลจะมีบอกเฉพาะชิ้นนั้นเลยใช่ฮะผลิตเมื่อไหร่ผลิตเมื่อไหร่หมดอายุเมื่อไหร่ทั้งหมดอายุเมื่อไหร่ผลิตจากที่ไหนผลิตจาก trace tag ได้หมดอันนั้นคือ QR code ที่เราพิมพ์ไปพิมพ์1ต่อ1ครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีของการพิมพ์ที่เราใช้ด้วยเพราะพวกนี้คือเทคโนโลยีว่าเป็นดิจิตอลนี่คือเอาอินทิเกรตของนิวเทคโนโลยีเข้ามาใช้ครับบวกกับสิ่งที่ลูกค้าได้คือมันมียอนแพคเกจิ้งแล้วที่เขาได้ไปคอสไม่สูงฮะคือคอสเพิ่มแน่นอนอย่างนี้ดีกว่าครับแต่สิ่งที่ได้คือมันได้กับวอลลุ่มที่ลูกค้ามากขึ้นแล้วลูกค้าไว้ใจแล้วลูกค้าซื้อเรานานขึ้นให้วอลลุ่มเรามากขึ้นเราทำได้เซอร์วิสได้ครับก็ให้ออเดอร์มาเยอะมากขึ้นเลยนั่นคือผลที่ว่าไอซีแพคเกจิ้งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทข้ามชาติหรือมันทานเนชั่นแนลคอมพานีเนี่ยค่อนข้างสูงครับเราต้องดูฮะอย่างที่พูดถึงคือเรามีลูกค้าได้มากกว่า 4,000 รายนั่นฐานข้อมูลที่เรามีอยู่เรียกว่า market access เราจะรู้ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการนี่คืออะไรเทรนด์เป็นอย่างไรครับจริงๆของบางตัวเนี่ยไม่ออกตลาดเขาเก็บเป็นความลับแต่เราทำแพคเกจิ้งเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะฉะนั้นกระบวนการรักษาความลับให้กับลูกค้านี่ก็เป็นสิ่งสำคัญอันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น business etiquette ของดีไซเนอร์ของ IC packagingเชื่อไหมฮะว่าสินค้าพวกบางตัวนะออกล่วงหน้ากันแค่สัปดาห์หรือ2สัปดาห์แค่นั้นเองยอดการขายนี่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบอกว่าการส่งมอบบรรจุภัณฑ์เนี่ยส่งมอบมากกว่าที่เป็นนั่นคือสิ่งที่เราสามารถสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าได้เพราะว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทข้ามชาติการออกนิวโปรดักต์ต่างๆนี่เป็นสิ่งที่สำคัญครับเป็นความลับของลูกค้าเช่นเดียวกันถ้ายกตัวอย่างผมขอยกตัวอย่างเคสนี้ด้วยกันนะครับอันนี้นมข้นหวานบีบสื่อมวลชนท่านใดเคยใช้นมข้นหวานบีบไหมคือถ้าดูพัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ของนมข้นหวานแล้วกันที่เราใช้กันที่เราบางครอบครัวใช้เลี้ยงเด็กกันเมื่อก่อนเป็นกระป๋องใช่ไหมเราก็ต้องเจาะสองรูเพราะว่าเจาะรูเดียวเนี่ยมันเทนมไม่ได้มันต้องให้ออกซิเจนเข้าไปไล่ไปพอเจาะทานได้หมดทำไมฮะก็แช่ตู้เย็นเอากลับมานมมันแข็งเทไม่ออกไม่รู้ทำไมปากเป่าวันนี้ไม่ได้นะฮะไวรัสโคโรนาปากเป่าไม่ได้ครับถ้าไม่อยากแช่ตู้เย็นอยากให้มันลีนง่ายก็ไว้ข้างนอกหมดขึ้นทำไมเอาจานไปลองใส่น้ำครับแล้วก็เอากระป๋องนมใส่นี่พูดถึงหน้ากันเต็มเลยยอมรับเลยเมื่อกี้ไม่ใช่คนรุ่นเดียวกันที่ถามหน้าคนรุ่นเดียวกันโซลูชันที่ทุกคนอ่านผ่านมาแล้วนานผ่านแล้วก็หมดขึ้นไปวางบนจานใส่น้ำกันหมดขึ้นนี่เกิดวิวัฒนาการเราเรียกว่าคัสตอมเมอร์คอนเวเนียนใช้ง่ายใช้สะดวกใช้สบายแต่คัสตอมเมอร์คอนเวเนียนเนี่ยมันแฝงด้วยอะไรเนี่ย
ไม่กี่กรัมครับเล็กกว่าไอ้มาเท่ากันต้องซื้อเนี่ยถึง3หลอดนั่นคือผลที่ว่าทำไมครับแพ็คเกจจิ้งมันถึงใช้เพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ทางฝั่งเราไม่ได้บอกโพสต์แต่ว่าลูกค้าไลฟ์สไตล์เปลี่ยนมันต้องการคอนวีเนียนมากขึ้นพอคอนวีเนียนไซส์มันต้องเหมาะมันเลยทำให้แพ็คเกจจิ้งนี่ต่างนี่กลับมาเรื่องเคสเรื่องเคสที่เราแชร์กันอันนี้คือเป็นเคสถ้าเป็นดิจิตอลเลยเรียกว่าเป็นเคสของ disruption แพ็คเกจจิ้งก่อนหน้านี้ธุรกิจนมคนหวานเนี่ยกล่องนี้จะมี12หลอดในการ1โลกระดาษอาร์ตการ์ดถ้าเห็นภาพคือกระดาษส่งสกสฮะเราพับเป็นกล่องขึ้นรูปปรากฏว่าฉีกขนส่งฉีกขาดแข็งแรงแล้วก็พิมพ์ไม่สวยงามมากดีไซเนอร์เราก็เข้าไปคุยลูกค้าก็คือไปพบลูกค้าปกติลูกค้าบอกมีปัญหาอะไรอยากให้ช่วยหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นไหมเนี่ยมันมีปัญหาฉีกขาดดีไซเนอร์ก็กลับมาก็หาโซลูชันให้กับลูกค้าอันนี้เป็นไมโครฟลูเล็กๆนะแข็งแรงขึ้นแต่ถึงตาจะมองไม่เห็นกล่องพวกเล็กมากมันอยู่ในชั้นระหว่างกลางเลยเพิ่มความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์จนทุกวันนี้ฮะนมข้นหวานบีบทุกบริษัทใช้แพคเกจิ้งแบบนี้ทั้งหมดนี่คือการเปลี่ยนจากบรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่งกลับมาเป็นบรรจุภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับการที่เราทำอย่างนี้ได้เพราะว่าวันนี้เรามีดีไซเนอร์ดีไซเนอร์10 คน 10 คนนี้จะรู้จักเราเรียกว่า customer segmentation ที่บอกว่าสินค้าประเภทนี้คือสินค้าอุปโภคบริโภคครับฟู้ดนะฮะมี beverage ที่บอกมันคือ customer convenience ครับคือซื้อความสะดวกสบายนะเพราะตรงนี้เรามีดีไซเนอร์40คนครับเรารู้เขาจะ segmentation ของคอนซูเมอร์เป็นยังไงบ้างแล้วคนนี้มีสิทธิบัตรอยู่60สิทธิบัตรครับนี่ยังไม่รวมที่เราขอเพราะสิทธิบัตรบางทีขอ3-5 ปีกว่าจะได้มาอย่างนี้คือตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจของแพคเกจจิ้งล้วนเลยเรื่องสิทธิบัตรนี้นะเรามีนักวิจัยอยู่90 คน 90 คนนี้15ท่านจบด็อกเตอร์ดีกรีจบด็อกเตอร์35จบมาสเตอร์ดีกรีครับที่เหลือคือรีเสิร์ชเชอร์ที่ช่วยอันนี้แหละคือตัวพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้แพคเกจจิ้งสามารถอยู่ได้ทุกวันนี้R&D researcher ของ packaging เนี่ยเราเรียกว่ามันไม่ใช่เพียว R&D เพราะเพียว R&D มันจะทำ R&D ที่เป็นขึ้นเชลฟ์ครับแต่ R&D ของ packaging เราเรียกว่าเป็น business ครับกับ customer R&D ก็คือเราเรียกว่า market back approach ก็คือว่าจะ R&D ทำอะไรไปหาลูกค้าก่อนลูกค้ามีปัญหาอะไรอยากได้อะไรเริ่มกลับมาทำครับไม่ใช่ว่าอยากทำอะไรแล้วก็ทำไปคือเริ่มต้นจากลูกค้าอย่างที่บอกอย่างเขาเชื่อที่เราโปรแอคทีฟครับใช้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ open a challenge ไปเรื่อยๆครับนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารของทาง IC Packaging ก็ drive องค์กรไปลักษณะนี้คือจริงลูกค้าก็จะมี pain point คือว่าของไปตั้งบนเชลฟ์ครับของมันก็ชิ้นเล็กนิดเดียวเชลฟ์มันก็ใหญ่เชลฟ์เป็นสลิมเก็บก็ลำบากก็มาคุยเฮ้ยเราจะโปรโมทยังไงแล้วก็ทำจุดโปรโมทการขายครับเอาวางได้วางที่ไหนก็ได้เสร็จแล้วเอาไปใช้ที่อื่นก็ได้น้ำหนักเบาหรือแม้แต่เลิกใช้แล้วก็ไป recycleกับที่ IC Packaging โอ้อันนี้แหละคือสิ่งที่เราได้ประโยชน์แล้วก็อันนี้นะชิ้นเดียวก็ทำครับไม่เสิร์ฟครับบริษัทเบอร์หนึ่งในอาเซียนฮะไม่ต้องตกใจสินค้าแบบนี้ชิ้นเดียวเราสั่งทำเหตุผลว่าเรามีระบบดิจิตอลครับวันนี้เทเลเมดขนาดกล่องที่ตัวเพอร์ฟอร์มที่จะใส่ QR code ครับทำวันละวันได้อันนี้ชิ้นเดียวเราเนี่ยคือสิ่งที่เราตอบโจทย์ลูกค้าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าเอาแต่ของใหญ่ๆชิ้นเดียวเราทำให้ลูกค้าก็เกิดความประทับใจอันนี้คือประโยชน์ที่เราได้เพราะคุณตาพูดสั่ง10ชิ้นใช้ได้3ปีมันมีโปรดักต์ตัวนึงนะ exhibition ลูกค้าจะไปออก exhibition ที่ต่างประเทศหาเราครับเรามีโซลูชันเรื่อง exhibition เราก็ออกแบบ exhibition ให้พับแผ่ไปถึงต่างประเทศเนี่ยกางออกได้เลยแล้วกลับนี่ที่บอกกลับมาใช้ได้อันไหนที่เสียเขาก็มาสั่งในส่วนเฉพาะที่มันเสียแล้วครับนั่นคือที่เราทำกับโซลูชันจากที่เล่ามาตอนแรกคือมี corporate governance ที่พูดถึงนะเนื่องจากเราอยู่กับ SC มาก่อน SC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นบริษัทแม่ด้วยอันนี้คือสิ่งที่ดีที่ได้จากบริษัทแม่แล้วการที่เราเข้าตลาดเมื่อ1 ธันวาคมที่ผ่านมาเรา filing โปรเซสเลยง่ายขึ้นเรามีความโปร่งใสองค์กรโอ้โหผมเตรียมซื้อหุ้นเลยครับแล้วก็เรื่องของ R&D ที่สิ่งนึงที่เราพูดถึง innovation อยากจะพูด innovation capability ด้วยกันเนี่ยคือความสามารถในการ innovate สามารถในการทำ innovation ของสินค้าและบริการครับซึ่ง SC Packaging เนี่ยโฟกัสออกมาก็คือ MDCมุมมองเนี่ยครับในเรื่องของ innovation capability ของเราเรื่องแรกเราเรียกว่า manufacturing หรือกระบวนการผลิตซึ่งกระบวนการผลิตนี่จะรวมถึงเครื่องจักรคนแล้วก็ product ด้วยก็อยู่ในกลุ่มนี้จากมี R&D มีทีม designer ที่แข็งแกร่งทีนี้เราสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้กลุ่มที่2คือเทคโนโลยีครับเห็นว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเร็วมากเรามี digital printing ครับเรามี serve ถึงแม้ชิ้นเดียวเราก็ทำในส่วนของที่เป็นต้องการที่จะส่งเสริมการขายเทคโนโลยีที่เราใส่เข้าไปจะทำให้ได้ประเด็นที่3ก็คือการเข้าถึงตลาดหรือเราเรียกว่า market access อันนี้เกิดไว้คือวันนี้เรามี120,000 สินค้าที่แตกต่างกันมีลูกค้ามากกว่า10,000 รายที่เป็น multinational companies ที่มีข้อมูลมาเนี่ยเราสามารถที่จะพยากรณ์
customer behavior ได้เทรนด์เป็นยังไงเราเห็นเทรนด์ ID เข้ามาเสริม engineering เข้ามาเสริมก็เลยทำให้สามารถที่จะออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดตัวที่4คือเรียกว่าแบรนด์คือ SCG Packaging Brand แบรนด์มันไม่มีตัวตนแต่มูลค่ามหาศาลแบรนด์คือความเชื่อถือคือ trust ให้กับลูกค้าของเราบรรจุภัณฑ์เรามูลค่าเทียบกับสินค้าอะไรเทียบกันไม่ได้ตัวอย่างเช่นกล่องทีวีแล้วกันนะอันนี้สมมติว่า55นิ้วแล้วกันขายก็มีตั้งแต่ 30,000 ยัน 80,000 ฮะกล่องก็ไม่กี่บาทราคากล่องต่อสินค้าของเขาเนี่ยมันเป็น 0.1 ทศนิยมของราคาทั้งหมดของสินค้าของเราการที่เขาจะซื้อเราเนี่ยมันต้องไว้ใจจริงๆว่าไอ้สินค้าเนี่ยมันสามารถปกป้องของที่แพงกว่าได้มันสามารถทำให้สินค้าของเขาอยู่เนี่ยอายุยืนขึ้นไม่ใช่ใส่แล้วสินค้าเขา15วันแล้วถอยกลับมา7วันเสียอันนั้นคือ Destroy ไม่ใช่คือแบรนด์ที่เกิดจาก AC Packaging แล้วมันสังสมมา40กว่าปีที่ผ่านมาเกิดความเชื่อถือแล้วด้วยคนที่มีความเชี่ยวชาญนะครับผ่านกระบวนการมี culture ที่แข็งแกร่งนะครับมีโดมการสีที่ดีอันนี้แหละเป็นตัวที่เสริมแบรนด์ให้เพราะว่าเซลล์ทุกคน Account Sales ทุกคนหรือพนักงานผู้บริหารทุกคนเนี่ยเหมือนแบรนด์ Ambassador หลายคนก็คือเนี่ยตั้งหน้าว่านี่คือ AC Packaging นี่คือแบรนด์ของ Packaging แล้วตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเอาใช้ของ AC PackagingSCG Packaging ทำธุรกิจโดยการมุ่งสู่การเป็นเรียกว่า Packaging Solution Provider ก็คือตอบโจทย์ทุกปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของ Solution ให้กับลูกค้าทั้งหมดนะครับโดยมีการลงทุนเรียกว่า Innovation อย่างตลอดมี R&D ที่เสริมเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็มีผู้บริหารที่ดีแล้วก็มีประสบการณ์อย่างมากมายนะคือนอกจากนี้ที่อยากจะพูดตรงนี้คือว่าเมื่อกี้เราพูดถึง Packaging ทั้งหลายเนี่ยมันเป็น Sustainable Developmentครับคือการงานเราเน้นรวบรวมความยั่งยืนรวมถึงเซอร์ไวเวอร์ของมีนครับซึ่งตอนนั้นก็จะไปอินทิเกรตเข้ากับคือสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้ต้องไปด้วยกันอย่างที่เกิดไว้คือเราใช้รีไซเคิลถึง 95% แต่ยาบันที่มีอยู่ด้วยกอนแนนที่ดีนะเราคิดว่าแนวทางที่เราลองเรื่องอินโนเวชั่นเรื่องปรับตัวใหม่ต่อเนื่องก็เชื่อมั่นว่า SCG Packaging ก็จะเติบโตไปในอาเซียนได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคงต่อไปครับนี้วางงบลงทุนไว้เท่าไหร่ก็ขอบอกเป็น2เรื่องแล้วกันเรื่องแรกเราเรียกว่า organic growth หรือ expansion ก็ปีนี้หลักๆเรามี expansion อยู่ที่3ประเทศด้วยกัน expansion แรกใช้ลงทุนประมาณสัก580ล้านผมว่ากลมๆด้วยกันนะประมาณ600ล้านบาทอันนั้นคือที่เวียดนามเรียกว่าเป็น flexible packaging ก็คือโรงงานที่ทำบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวโรงงานที่2ที่บาติโกแผ่น2อันนี้ใช้เงินลงทุนประมาณสัก600ล้านบาทครับก็ควอเตอร์ที่1เนี่ยก็จะเริ่มเดินเครื่องแล้วจริงๆตอนนี้บางเครื่องจักรเริ่มเดินว่า flexible packaging หรือบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวเนี่ยที่เวียดนามเติบโตมากนั่นคือโปรเจกต์ที่หนึ่งโปรเจกต์ที่สองก็เป็นที่ประเทศฟิลิปปินส์ประเทศฟิลิปปินส์เราลงทุนขยายแล้วเรียกว่าเครื่องจักรผลิตกระดาษเครื่องที่สามที่ประเทศฟิลิปปินส์ใช้เงินลงทุนเอากลมๆแล้วประมาณสัก5,000ล้านบาทประมาณ5,200ล้านบาทประมาณนี้นั่นคือที่ฟิลิปปินส์เครื่องจักรเครื่องที่สามเข้าไปก็อีกที่หนึ่งคือที่อินโดนีเซียก็คือฟาจ้าที่เราเป็นเอ็มอาร์บีแล้วเราก็ขยายแต่ฟาจ้าลงหนึ่งอยู่ที่จาการ์ตาลงที่สองอยู่ที่สุลาบายาอันนี้ประมาณสัก400,000ตันใช้เงินไป 1,800 ล้านครับเบ็ดเสร็จรวมตรงก้อนนี้ก็สักเกือบ 8,000 ล้านครับอันนั้นคือสิ่งที่เราลงทุนไปขยายกำลังผลิตไปนี่ยังไม่รวมงบซ่อมอะไรนะครับส่วนเรื่องอีกอันคือขยายกำลังผลิตในเรื่อง M&A ก็คือ merger acquisition อันนั้นก็อยู่ในการพูดคุยซึ่งไม่สามารถบอกรายละเอียดได้นะครับคำถามที่2เรื่องกลต.ก็อย่างที่ทราบอ่ะ17ธันวาคมวันดีปีที่แล้วเราไฟลิ่งไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ออนแฮนด์กลต.ก็เดี๋ยวรอกลต. approve แล้วก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปตอนนี้อยู่กลต.ครับที่ทำ Sustainable Development หรือ Circular Economy เนี่ยมาเรียกว่าเกิน10ปีแล้วจริงเราเป็นเจ้าเป็นบริษัทแรกในอาเซียนเลยนะที่เป็นเมมเบอร์ของ WBCSD ครับ World Business Council for Sustainability นั่นคือที่ธุรกิจที่เราทำก็เห็นว่าเราไม่ได้ทำในส่วนของที่เรียกว่าเป็นถุงก๊อกแก๊บครับสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสินค้าคือยืดอายุสินค้ามากขึ้นเพราะว่ามันไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้ครับนะครับเพราะนั้นคือสิ่งที่เราทำและวางแผนไว้แต่ตัวหนึ่งที่เรากำลังจะทำในอนาคตนะก็คือว่าตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยปริมาณรีไซเคิลเราก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับคือถ้าย้อนกลับไปสักประมาณ20ปีที่แล้วมันคล้ายๆกับอุตสาหกรรมกระดาษถ้าพี่ๆสื่อมวลชนคงจำได้สัก20ปีที่แล้วเราจะบอกว่ากระดาษไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้จำได้ตอนนี้อย่างที่บอกมันรีไซเคิล 95% ต้นไม้มันก็ไม่ได้ตัดครับอันที่1อันที่2คือต้นไม้ที่ตัดกลับเป็นต้นไม้ที่ปลูกพอเป็นต้นไม้ที่ปลูกมันคายออกมาครับอันนั้นคือสิ่งที่มันก็เลยกลับกัน
แนวโน้มของธุรกิจที่เป็นโพลิเมอร์หรือพลาสติกด้วยกันก็จะเป็นแนวโน้มเดียวกับของกระดาษก็คือปริมาณรีไซเคิลมากขึ้นสังเกตที่มันเหตุผลที่มันไปได้ช้าเพราะว่าเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมทางฝั่งโพลิแพคเกจจิ้งเนี่ยเรียกว่าเป็นพาร์ทนี่แพคเกจจิ้งคือ direct contact กับอาหารที่เราทานจะให้รีไซเคิลมันก็จะไม่ง่ายครับเพราะนั้น FDA อย.อะไรอาจจะ approve ยากมากมันก็เลยต้องใช้ virgin อยู่แต่ว่าพัฒนาการคือมันใส่หลายชั้นชั้นนอกเป็นรีไซเคิลชั้นในเป็น virgin มันก็ค่อยๆพัฒนาไปซึ่งตอนนี้เราก็ใช้ตัวรีไซเคิลผสมเข้าไปในบางตัวค่อยแต่เขาบอกว่า plan for the best prepare for the worst ก็คือเราดู risk ความเสี่ยงธุรกิจแต่แพลนเนี่ยเราแพลนเพราะนั้นก็อยู่ระหว่างพิจารณาแต่ว่าช่วงนี้คือเราโฟกัสในอาเซียน10ประเทศก็ 43% นะครับรวมไทย 57% ที่ยอดขายนะครับครับฟิลิปปินส์มัน 220,000 ตันนะแล้วก็ที่อินโดนีเซียประมาณ 400,000 ตันแต่ว่ามันเป็นจำนวนเดือนที่เดินนะอย่างฟิลิปปินส์มันไปเดินเอาปลายธันวา Q4 ของที่อินโดนีเซียมันประมาณสักควอเตอร์ที่3ครับคือจะแอนนูไลซ์แต่ละปีประมาณตัวเลขถึงบอกแต่ปีนี้ก็จะไม่ถึงขนาดนั้นก็ลองไปอินเทอร์เน็ตครับแต่บรรจุภัณฑ์ก็4ล้านตันนะแล้วก็เป็นบรรจุภัณฑ์กล่องบรรทุก 1.1 ล้านตันครับ